ส่งโปรไฟล์แอนนาทีวีพูสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะไปทำความรู้จักกับแอนนาวรินทร์หรือแอนนาทีวีภูกันค่ะที่เรียกได้ว่าได้รับฉายานักธุรกิจสาวข้ามเพศที่ปันรายได้แบบสวยงามมากๆค่ะแอนนาทีวีภูเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรายการบันเทิงของสำนักข่าวทีวีภูและเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี54แอนนาเนี่ยตัดสินใจลาออกจากงานประจำค่ะและเดินทางไปทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากกลับมาประเทศไทยอีกครั้งก็เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแบบต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรในรายการต่างๆไลฟ์สดขายของรีวิวสินค้าและมีธุรกิจของตัวเองค่ะโดยรายชื่อจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์มีชื่อของแอนนาเนี่ยเป็นกรรมการถึง4บริษัทได้แก่บริษัทซีโนลิชแมนจำกัดเป็นบริษัทขายเครื่องสำอางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสริมความงามบริษัทที่2เอนาคอสเมติกโดยชื่อของแอนนาเนี่ยเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น 50% ค่ะเป็นบริษัทที่นำเข้าและส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์บริษัทที่3เมย่าพารวยมีเดียเอเจนซี่เป็นบริษัทการวางแผนการตลาดและนักสื่อสารทางการตลาดค่ะและบริษัทที่4แอนนาบิวตี้คอนซัลท์เป็นบริษัทดำเนินการธุรกิจในหน้าและตัวแทนการค้าในธุรกิจต่างประเทศค่ะและนี่ก็คือโปรไฟล์ของแอนนาวรินทร์หรือแอนนาทีวีภูนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset